เปลี่ยนมาเป็นชื่อนี้หนุ่มแล้วดังนั้นเป็นย้อนแนวทางนโยบายตัวนั้นท่านประชาชนลาวอยู่ภายในคุณเดี๋ยวนี้ท่านข้าพเจ้าท่านได้รับอีเมลนะครับอีเมลมาจากนาภายในประเทศลาวคุณว่าท่านไปมาจากประเทศลาวคุณบอกว่าประชาชนแควสุนเขตต่อจานเวียดนามต่อจานเวียดนามที่ว่ามาลาบับสัมปทานเอาดินของตนเองมาดินเอาดินให้ดินนาของตนเองเอาดินดอดต้นหญ้าของตนเองนั้นเป็นส่วนยางตัวนี้มันน้อยได้มากมากเขาว่าทราบเพราะเอเกอร์ตามที่กำหนดตามที่ว่านานาภักหลักท่านในถูกลงให้เวียดนามสมรทานมาเชื่อว่าประชาชนแคว้นโซนเขตนะได้ต่อต้านได้เสนอให้ภักหลักนั้นว่าการที่ว่าภักหลักได้มอบดินให้เวียดนามสมรทานสร้างห้อยเกอร์นั้นเหตุส่วนอย่างนั้นมาเชื่อว่าประชาชนนั้นบุเห็นดีเห็นพร้อมบริใจอันนี้บริใจว่าท่านจ๋าอันนี้ในบุแมนดนได้แมนวันที่สองแมนต้นเดือนนี้สื่อในวันที่สองวันที่สองเซปเทมเบอร์เดือนนี้นี่ที่สองนะสิงหานี้เพิ่นส่งอีเมลหาข้าวเจ้าเนี่ยนะหมายความว่าเป็นเพิ่นตัวนี้เพิ่นส่งมาอีเมลนี่เป็นภาษาอังกฤษวีนามีดอินเวสเตอร์อันแฮปปี้วิดแลนด์แมเนจเมนต์อินลาวมาถึงว่าพวกลงทุนพวกเวียดนามนักลงทุนเวียดนามไปลงทุนอยู่ในประเทศลาวนั้นมีความบริใจผู้มีความดีใจเดี๋ยวนี้นี่นะเสียใจเพราะยังเพราะว่าประชาชนนั้นเพราะว่าเวียดนามนั้นจะขยายหรือว่าจะเฮ็ดการธุรกิจการค้าหรือธุรกิจการพวกไม่พวกอย่างผลาญนั้นตามใจชอบนั้นมันบ่ได้คือเขาจะขึ้นเพราะยังเพราะว่าประชาชนลาวนั้นต่อต้านในที่ประชาชนลาวต่อต้านอย่างนักพ่อว่าข้าเจ้าเห็นว่าเวียดนามนี่เข้ามาลุกล้ำอธิปไตยของเจ้ามันลุกล้ำอธิปไตยของเจ้าวันนั้นไปอันนี้หมายความว่า investor Vietnamese investor tell Lao to cut paperwork curb mid management อันนี้แมนมานาเขียนขึ้นอยู่ที่เมืองแทนเนียนวันที่สองเซปเทมเบอร์2009 Vietnamese business people Monday call on leader of Laos government to expedite administrative and reform for foreign investor speaking at the conference in Ho Chi Minh City Monday on last Monday Nguyen Van Anh,Chairman of CEO of Thai Hua Corporation said immediate change in Laos would be crucial to fortify our enthusiasm to invest in this emerging market. บอกแล้วมาถึงว่าเอกสารตัวนี้ฮั่นแมนเฮ็ดขึ้นอยู่ที่เมืองโฮจิมินห์ซิตี้เฮ็ดสร้างขึ้นอยู่เมืองโฮจิมินห์ซิตี้เขาจะมีของประชุมอยู่เมืองโฮจิมินห์ซิตี้มาเข้าเมืองเซงวนเก้าคนในวันจันทร์วันที่2เซปเทมเบอร์นี้ผ่านมานี้มาเข้าพวกที่ว่าเวียดนามมาลงทุนการค้ามาลงทุนให้ส่วนใหญ่พลานั้นมีความบริใจเพราะว่าเขาเจ้าบริเหตุตามใจมักฉะนั้นเขาเจ้าจังห้องไปห้านะรัฐบาลสปลาวว่าโอ้ในนี้โคพวกทานนั้นบริปฏิบัติตามสัญญาบริว่าบริอนุญาตให้พวกข้าพเจ้าให้ตามใจมักเพราะยังเพราะว่าประชาชนลาวคนข้าเจ้าหันตัวทุกขันข้าเจ้าตัวทุกขันข้าเจ้าบริใจมาเชิงว่าข้าเจ้าชื่อว่าประชาชนเวียดนามนั้นแม่นไปเยียบย่ำอธิปไตยข้าเจ้าไปร่วงล้ำอธิปไตยของข้าเจ้าตัวนี้นะเป็นอย่างว่าท่านเพราะว่าอันนี้ประชาชนลาวทั้งชาตินั้น
ผู้ที่ว่ามีความพักความสันติภาพนั่นเขาจะรู้จักว่าเป็นยังเวียดนามจะเข้าไปนั้นโมเมนต์พักรัฐได้บอกพวกว่านาประชาชนลาวทั้งหลายนั้นว่าในเวียดนามเอาเวียดนามมาช่วยมันโมเมนต์ความจริงในเวียดนามมันมาทวงหนี้เวียดนามมันมาทวงหนี้จีนก็มาทวงหนี้เวียดนามมาทวงหนี้เลือดเพราะว่ากำลังที่มาตีไฟรัฐบาลฝ่ายจันทิกรมันโมเมนต์แต่พวกนาท่านขนาบเชลาวในพระท่านเหนียวลาวพวกนั้นพวกทหารพวกคนนั้นบ่มีน้อยหลายปานใดบ่มีหลายปานใดส่วนใหญ่และแม่นน่ะเวียดนามคุณอาสาสมัครเพราะยังพวกเขาเจ้าชื่อว่าเวียดนามนั้นมีโครงการจะขยายอาณาเขตถ้าประชาชนต้องการยังรู้จักตัวนี้ให้ไปเบิ่งคืนว่าประวัติศาสตร์ของประเทศจำปาทั้งแจสวานาเส้นขนาด17ลงไปหาปากแม่น้ำคลองจนถึงเขมรนั้นแต่ก่อนนั้นเขาห้องว่าแมนคิงดอมออฟจำปาแต่ว่าทึกลึบซีออกไปแล้วแต่ว่าวัตถุโบราณของจำปานั้นยังมีอยู่อันนั้นแมนประเทศจำปาแล้วให้คืนไปพูดคืนในเบิ่งว่าประวัติศาสตร์ของเวียดนามที่ต้องการคืนกินลาวนะ200ปีผ่านมาที่ว่าเวียดนามพยายามคืนกินลาวหรือพยายามเอาลาวเป็นหัวขึ้นนั้นฮู้ได้บ่ไดมาถึงว่าบรรทัดก็ฮู้จักแขวงเชียงขวางนั้นแต่ก่อนเวียดนามใช้ชื่อว่าทรานินได้แขวงเชียงขวางนั้นเวียดนามมันใช้ชื่อว่าแขวงทรานินและก็มีหลายบ่อนหลายเมืองที่ว่าข้าพเจ้าก็จําบ่ได้นะก็หลายบ่อนหลายเมืองที่ว่าอยู่ในบริเวณออมแม่นชายแดนนั้นเขาเจ้าออกอีเชียงอินเป็นหลายมีอยู่หลายเมืองนอกจาก1946 45หรือ46พวกเวียดนามอยู่เมืองลาวอยู่เมืองจันนั้นได้ประกาศเอาอาณาเมืองประเทศลาวนี่เป็นครั้งหนึ่งของเวียดนามแล้วเหตุใดที่ว่าประชาชนลาวผู้ที่ผู้นำลาวไปห้องข้อเอาเวียดนามเข้ามาว่าเวียดนามเป็นมิตรที่ดีว่าไล่จักรพรรดิฝรั่งออกไล่จักรพรรดิอเมริกาออกแล้วพ้นที่ได้ของพวกท่านนั้นได้อย่างเดี๋ยวนี้นี่นะประชาชนลาวนั้นทั้งซาเนี่ยน้ำตาเลือดตาออกที่พวกท่านเอากำลังเวียดนามเอากำลังจีนเข้ามากำลังจีนทหารจีนว่าเป็นทหารแม่นพวกประชาชนจีนเข้ามาลงทุนก็จะมาลงทุนมาช่างว่าเวียดนามและจีนนั้นแม่นมาทวงเอาหนี้สินที่บรรดาท่านผู้นำลาวอิสระเก่านั่นแหละเป็นต้นเหตุที่ว่าไปนะให้สุพรรณวงศ์ไปผู้นำเป็นของลาวอิสระไปเอาากำลังของเวียดนามไปครอบเพิ่งเวียดนามและจีนนี่เป็นผู้ให้เครื่องข้องวัตถุเงินคำตามข้าวมาแล้วให้มาโทรว่าเสื้อใหญ่นี่นะชุดการละวัดข้องสุพรรณวงศ์นุ่งไปประชุมอยู่โฮอันนาเจเนลพนมานะแม่นเงินข้องอันนาจีนซื้อให้และโฮจิมินห์เป็นผู้จูงดังข้องสุพรรณวงศ์ไปนะอันนี้แหละจะว่าพาให้อาณาประเทศชาติเฮานี่ล่มจมหมดปัจจุบันนี้บ่มียุคใดที่ว่าอาจจะมีคนต่างชาติเข้ามาลังเลเข้ามาอยู่ในประเทศลาวเหมือนดังในยุคนี้ฉะนั้นประชาชนลาวถามว่าบรรดาทานที่ออกไปต่อสู้กู้ชาติให้ประชาชนลาวได้อยู่ดีกินดีว่าประธานาว่าจักรพรรดิอเมริกาจักรพรรดิฝรั่งนี่เก็บเอานี่สิ้นบ่หรือว่าช่วงเก็บภาษีก่อนในความพันห้องเชื่อตัวเล็กไล่โพดเหตุให้ประชาชนลาวได้ก็มากดขี่ให้ประชาชนลาวแต่เดี๋ยวนี้ให้ประชาชนลาวว่าเดี๋ยวนี้ท่านบรรดาชาญที่เป็นผู้นำเป็นผู้นำนะหรือว่าการแก้แค้นของเราอิสระตัวพวกนานาฝ่ายรัฐบาลพระราชจักรลาวนี้คือที่พอใจแต่ว่าบรรดาชาญพิจารณาเบิ่งว่าอันใดมันผิดอันใดมันซื้อแท้บาทนี่อันใดแท้มันได้มันพอดีกว่ากันแล้วมันได้ยังที่บรรดาทานได้ทำการต่อสู้ปลดปล่อยออกอาณาปลดไล่ฝรั่งกับอเมริกานี่ออกไปแล้วปัจจุบันนี้บ่แม่นทานนั้นเลียกินน้ำลายเน่าของตนเองที่ว่าชมทิพย์ไปแล้วนั้นบ่ปัจจุบันนี้บ่แม่นอเมริกาว่าเขาไปซวยแล้วโดยเฉพาะท่านทานบ่ซ่อนบุพวันเป็นนายกรัฐมนตรีปัจจุบันนี้นั้นทานเป็นผู้หนึ่งในคณะประท้วงอยู่พักเซไลจักรพรรดิอเมริกาออกไปและปัจจุบันทานทัพอเมริกาหรือมาชังว่าทานนั้นเลียกินน้ำลายเท
ที่ตนเองทุ่มไปแล้วสตัวอันนี้บ่แม่นข้าพเจ้านี่ทั้งจอดจงว่าเด้อันนี้ว่า